สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่โชว์หายหน้าหายตาไปหลายวันหลายสัปดาห์พอสมควรนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ยังจัดสรรเวลาให้กับชีวิตตัวเองยังไม่ค่อยได้ยังชีวิตยังไม่ลงตัวหรือว่าเวลายังไม่ค่อยลงตัวนะคะก็เลยทำคลิปบ้างหายไปบ้างทำคลิปบ้างหายไปบ้างต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่แบบทำคลิปไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังหลายคนที่ยังคงรอคอยกันอยู่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังเนาะว่าช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงทำอะไรอยู่ทำไมถึงหายไปอะไรประมาณนี้นะคะก็เราก็จะแต่งหน้าไปด้วยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากการลงไพรเมอร์กันก่อนนะคะก็สำหรับชีวิตโชว์ที่ผ่านมานะคะก็คืออย่างที่ทุกคนทราบดีว่าช่วงตั้งแต่เดือนกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ได้ที่ฝึกงานเนาะก็เป็นที่ฝึกงานที่ใหม่นะคะคือหลังจากที่โชว์ตกงานมาเนี่ยคือโชว์ก็ว่างงานมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งเมื่อกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ได้ไปสมัครที่เป็นการฝึกงานนะคะก็คือเป็นการทำงานที่แบบไม่ได้เงินเดือนอย่างเงี้ยแต่คือขอเข้าไปฝึกเพื่อให้ได้ประสบการณ์นะคะก็ไปได้เป็นร้านขายของแต่งบ้านนะคะชื่อว่าร้านคิดนะคะใครที่อยู่นอร์เวย์จะทราบดีร้านนี้ค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะคะก็ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งบ้านทั้งหลายแหล่นะคะเดี๋ยวรองพื้นวันนี้จะลงเป็น True Match นะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นสี CD4W นะคะเป็นสีที่พอดีกับผิวช่วงนี้นะก็ได้ที่ฝึกงานเป็นร้านคิดนะคะก็ฝึกมาประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆนะคะจริงๆจุดประสงค์การฝึกงานก็คือทางฝ่ายของทางภาครัฐเนี่ยเขาก็แบบอยากจะให้เราได้งานนะเขาก็พอครบกำหนด3เดือนเขาก็มาถามนายจ้างว่าเป็นยังไงเรามีสิทธิ์มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้งานที่นี่หรือเปล่านะคะแต่เผอิญว่าทางนายจ้างอ่ะเขาไม่มีตำแหน่งว่างให้เรานะก็คือตำแหน่งเขาก็เต็มนะคะแต่ว่าเขามีแค่ตำแหน่งฝึกงานนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ฝึกต่อเพราะเนื่องจากว่าทางหลวงก็มองว่าถ้าไม่มีโอกาสในการทำงานก็ไม่รู้จะทำไมก็เพราะว่าระยะเวลาก็3เดือนแล้วนะคะก็น่าจะได้ประสบการณ์มาเพียงพอแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าไม่ได้ฝึกที่ร้านนั้นต่อแล้วทีนี้ทางภาครัฐเขาก็จะมาคุยกับเรานะคะว่าโอเคหลังจากนี้ไปเธอจะทำอะไรเธอมีแผนว่ายังไงนะคะส่วนในเรื่องของการหางานนะเราก็ยังคงหาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละก็สมัครไปเรื่อยๆนะคะแต่เผอิญว่ามันไม่ได้นะคะก็ไม่รู้ทำไมก็นั่นแหละก็เป็นช่วงที่แบบว่าคนตกงานกันเยอะนะเศรษฐกิจก็ไม่โอเคอะไรประมาณนี้ก็สมัครมาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้งานนะคะก็จนกระทั่งก็บอกความประสงค์ทางเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายภาครัฐไปว่าเนี่ยก็ใจจริงๆอ่ะเราก็มีความอยากฝึกงานอยากจะไปฝึกงานในห้องสมุดนะเพราะว่าเราเองมีวุฒิการศึกษาทางด้านนี้มาคือเป็นLibrary and Information ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษาสารนิเทศศาสตร์อะไรประมาณนี้นะคะก็บอกเขาไปว่าเราอยากจะแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฝึกงานที่ห้องสมุดเพราะว่าเรามีวุฒิการศึกษาทางด้านนี้มาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นการง่ายสำหรับฉันในการไปสมัครงานอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่นี่จะค่อนข้างแบบในเรื่องของระบบของการทำงานนะคะคือเขาก็จะดูว่าตรงกับสายงานนั้นๆหรือเปล่าคือคุณมีวุฒิการศึกษาทางด้านนี้ไหมคุณมีประสบการณ์มาหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เนาะก็ค่อนข้างที่จะแบบมีผลพอสมควรนะคะนั่นแหละเราก็เลยบอกเขาบอกทางเจ้าหน้าที่ไปบอกอยากจะได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฝึกงานที่ห้องสมุดนะคะแล้วเผอิญว่าที่นี่ที่ประเทศนอร์เวย์ก็จะมีแบบแต่ละอำเภอก็จะมีห้องสมุดประชาชนนะคะก็คือเป็นห้องสมุดประจำอำเภอส่วนใหญ่นะคะเขตแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีห้องสมุดประจำอำเภออะไรประมาณนี้ก็เลยทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าฉันเดี๋ยวจะลองไปสอบถามดูให้นะคะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบอยู่ในอำเภอเดียวกันนะเนาะแต่คือถ้าเกิดว่าไปถามข้ามอำเภอเขาทำให้ไม่ได้คือเราต้องไปสมัครเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือจริงๆอำเภอที่โชว์อยู่โชว์ก็ไปสมัครมาแล้วนะแต่ว่าคือเขาก็เนื่องจากว่าเราเดิน walk in เนาะเขาก็แบบไม่ได้รับอะไรประมาณนี้นะคะแต่เผอิญว่าอันเนี้ยมันเป็นการผ่านนับเรียกว่าอะไรอ่ะคือใครอยู่นอร์เวย์ก็จะทราบนะนับก็จะเป็นองค์กรที่แบบช่วยเหลือเกี่ยวกับคนตกงานคนว่างงานอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับสังคมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินเกษียณอะไรประมาณทำงานทางด้านเนี้ยเนาะก็นั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาว่าคุยได้เดี๋ยวจะลองไปถามที่ห้องสมุดอำเภอให้ก็คือเขตเมืองที่โชว์อยู่นะคะเขาก็ไปจะลองติดต่อให้อะไรประมาณนี้ก็เขาก็เรียก
หลังจากที่ได้รับการติดต่อเขาก็เรียกเข้าไปคุยเรียกเราอ่ะเข้าไปคุยสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นว่าเออทำไมถึงอยากฝึกงานที่นี่นู่นนี่คือคุยแบบจุดประสงค์อะไรต่างๆนานานะคะก็พอหลังจากที่คุยเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าห้องสมุดรับโชว์เข้าฝึกงานนะคะทั้งที่เขาไม่ได้มีตำแหน่งว่างหรอกแต่ว่าด้วยความที่ทางนาฟหรือว่าทางองค์กรภาครัฐส่วนเนี้ยเข้าไปคุยกับทางห้องสมุดว่าเออเนี่ยมันจะเป็นการดีสำหรับเราในการที่จะไปฝึกงานหรือว่าหางานต่อไปนะคะเนื่องจากว่าเรามีวุฒิมานะคะแต่ว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ในประเทศนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะถามว่าในจากประเทศไทยถามว่าเคยทำงานบรรลักษ์มาก่อนหรือเปล่าก็ไม่เคยนะคะคือหลังจากที่เรียนจบโชว์ทำงานด้านอื่นมาแล้วก็เอนจอยมากก็เลยกลายเป็นแบบไม่ได้ทำงานตรงกับสาขาที่เรียนนะคะก็เคยฝึกงานก็คือเฉพาะตอนที่เป็นนักศึกษาในมหาลัยอะไรเงี้ยก็คือประสบการณ์ก็ถือว่าน้อยมากนะเราก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเกิดเราได้ฝึกงานแล้วมันจะช่วยให้เรามีโอกาสได้หางานได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยนั่นแหละก็เลยทีนี้ก็เลยได้เปลี่ยนที่ฝึกงานนะฝึกงานในห้องสมุดในเขตอำเภอที่โชว์อยู่นะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์นะก็คือฝึกมาได้เพิ่งจะเริ่มฝึกเมื่ออาทิตย์นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็คือระยะเวลาของการฝึกก็คือทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ให้ลิมิตเราแค่แบบ3วันต่อสัปดาห์เพราะเนื่องจากว่าเราเป็นคนบุคคลว่างงานเนี่ย2วันที่เหลือคนจะมีวันที่ว่างสำหรับการไปสมัครงานหรือว่าเผื่อมีนัดสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นควรจะมีวันที่ว่างนะคะก็ให้เราฝึก3วันต่อสัปดาห์นะคะโชว์ก็เอนจอยมากเลยดีใจมากอ่ะคือดีใจมากหมายถึงว่ามันเป็นอะไรทางที่ดีแล้วมันเป็นอีกมันเป็นสิ่งที่เราแบบตรงกับสาขาที่เราเรียนมาแล้วเราจะได้ไปฝึกงานตรงนั้นทั้งที่เหมือนเราได้กลับไปโรงเรียนใหม่นึกออกป่ะคือจบบรรณารักษ์มาแต่ไม่เคยทำงานบรรณารักษ์เลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออดีใจจะได้แบบไปทำงานในห้องสมุดอะไรเงี้ยก็เออเอนจอยมากแต่ว่าก็ปัญหาที่เราตั้งแต่ที่ไปเริ่มงานมานะในเรื่องของการทำงานรูทีนต่างๆไม่เป็นปัญหาเลยเรื่องการจัดหนังสือขึ้นเชลนู่นนี่นั่นเพราะว่าระบบการจัดหมู่หนังสือมันเป็นระบบอินเตอร์เนชั่นแนลคือมันใช้กันแบบเกือบทั่วโลกอ่ะเราก็เรียนมาตรงนั้นเราก็แบบเก็ตอยู่แล้วว่าเวลาจะจัดหนังสือขึ้นเชลยังไงต้องเรียงตามอัลฟาเบตนะนู่นนี่นั่นคือเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาอีกอย่างนึงก็คือห้องสมุดที่เนี่ยบุคคลคนส่วนใหญ่ที่เขาอ่านหนังสือเขาอ่านหนังสือพวกนิยายไงคะแล้วเราอ่ะเป็นคนที่อ่านหนังสือออกแนวหนังสือทางด้านความรู้ซะมากกว่าไม่ได้อ่านหนังสือแนวแบบว่าโรแมนติกคริมินอลเป็นนิยายวรรณกรรมอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้มากนักนะคะเกี่ยวกับแล้วอีกอย่างมันเป็นของวัฒนธรรมทางนอร์เวย์ด้วยไงเราก็เลยแบบศูนย์มากสำหรับข้อมูลทางด้านนี้คือไม่มีในหัวเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าต้องทำงานหนักนิดนึงคือต้องทำความรู้จักกับนักเขียนต่างๆนานานะซึ่งก็มีเยอะมากนะคะงาเอาเฉพาะนักเขียนในประเทศไทยยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยแต่ว่านักเขียนต้องมาทำความรู้จักกับนักเขียนของนอร์เวย์แล้วก็ต้องมาทำความรู้จักว่านิยายเรื่องไหนดีซีรีส์ไหนโอเคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นงานที่ท้าทายพอสมควรเพราะว่าเราเวลาที่เราไปอยู่หน้างานเราจะสังเกตว่าบุคคลเขาเรียกว่าบุคคลป่ะเหมือนคนที่มาใช้บริการห้องสมุดอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสูงอายุเด็กคือมันจะมี2แผนกเนาะเป็นแผนกเด็กกับแผนกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะอ่านแนวนิยายวรรณกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะมีนักเรียนมาใช้บริการบ้างประปรายก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับค้นคว้าความรู้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยอ่ะจะเป็นผู้ใหญ่ที่อ่านแบบนิยายไงแล้วก็บางเคสก็จะมีเดินเข้ามาบอกเธอช่วยแนะนำนิยายดีๆในช่วงนี้ให้หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็คือคนเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ที่ทำงานที่นั่นมานานแล้วคือเขาก็มีความรู้เขาคุ้นเคยกับหนังสือตรงนั้นเนาะเขาก็ตอบได้เขาก็แนะนำได้เรื่องนี้ดีนะเหมือนกับเขาอ่านมาแล้วนะคะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราอ่ะก็ศูนย์เลยเราก็แบบเราก็ต้องเรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะมากๆซึ่งถ้าเผื่อว่าเวลาแบบคนอ่านหรือว่าผู้มาใช้บริการเข้ามาถามเราก็จะได้มีคำแนะนำให้กับเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละก็เลยเป็นช่วงที่แบบว่าต้อง
ต้องปรับตัวใหม่นะคะจากที่ฝึกงานที่เก่านะคะซึ่งเป็นงานร้านค้าก็ไม่ได้อะไรมากมายแค่ทำความรู้จักกับ product ในร้านจัดของขึ้นเชลโน่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าพอมาฝึกที่ห้องสมุดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิชาการมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้นู่นนี่นั่นทั้งระบบการใช้งานนะคะคือสมัยก่อนตอนที่ชมฝึกงานในห้องสมุดอ่ะมันเป็นระบบโบราณอยู่เลยเป็นกระดาษเป็นแบบเวลาจะยืมหนังสือก็เป็นแผ่นแท้ข้างหลังก็สแตมป์วันที่เข้าวันที่ออกนู่นนี่แต่ที่นี่มันแบบว่าจะ20ปีให้หลังอะไรประมาณนี้คือเทคโนโลยีมันก้าวไกลไปแล้วอ่ะคือระบบที่เขาใช้ในที่นี่ก็ไม่ได้มีการสแตมป์แล้วนะคะก็เป็นการแบบสแกนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนกับเราต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่เราโชว์บอกว่าหายไปพักหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเรามีการเปลี่ยนนะคะก็คือได้ที่ฝึกงานใหม่ซึ่งที่ฝึกงานใหม่ก็ได้สัญญาฝึกงาน3เดือนเหมือนเดิมนะคะก็จะฝึกไปจนถึงเดือนถึงต้นเดือนธันวาคมนะคะแต่ก็จะมาดูกันนะคะว่าเมื่อครบสัญญา3เดือนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคือจะขอต่อไหมหรือว่าจะจบยุคแค่นั้นอะไรประมาณนี้คือมันต้องขึ้นอยู่กับทางฝ่ายภาครัฐ ด้วยแล้วก็ฝ่ายทางห้องสมุดด้วยว่าเขาแบบอยากจะให้เราฝึกต่อหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ต้องมาคุยกันหรือเราอยากจะฝึกต่อไหมก็ต้องมา3คน3ฝั่งต้องมาคุยกันอะไรประมาณนี้แต่ก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะนะคะก็เป็นมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะคือมันอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าห้องสมุดที่นี่เขาไม่มีตำแหน่งว่างให้เราอะไรเงี้ยเราก็มีประสบการณ์แล้วนะคะเราก็รู้แล้วคือเพราะว่าการระบบของห้องสมุดอะทั่วประเทศอะคือจะส่วนมากจะใช้ระบบเดียวกันอะไรประมาณนี้ซึ่งถึงเราไม่ได้งานที่นี่นะเราก็ได้ประสบการณ์เนาะเราก็สามารถที่จะเอาประสบการณ์นี้อาวุธการศึกษาที่เรามีไปสมัครงานที่อื่นได้ก็เลยรู้สึกเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะก็เลยช่วงนี้ก็เลยอยู่ในช่วงที่โฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานซะเยอะหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของฮอบบี้แต่งหน้าบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามบ้างแต่ก็ยังคงคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็พยายามถ้าเกิดว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ไหนคือวีคเอนเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนวีคเอนก็ยังพอทำได้นะเพราะว่าแบบเที่ยวไม่บ่อยเดินทางไม่บ่อยนะคะแต่ว่าหลังๆมานี้คือสามีเป็นไรไม่รู้อะค่ะคือสามีชอบพาเที่ยวนะคะก็จะแบบเสาร์อาทิตย์นี้ไปบ้านพักตากอากาศไหมอย่างที่ทุกคนเคยเห็นในวล็อกหรือว่าชอบหากิจกรรมให้ทำนะคะก็เลยกลายเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะกลายเป็นแบบว่าใช้เวลากับทางครอบครัวนะคะเอาล่ะนะก็เลยกลายเป็นมีเวลาว่างในการทำคลิปน้อยลงมากๆนะคะบรอนเซอร์นะคะแต่ก็จะพยายามคือถ้าเกิดทุกอย่างมันลงตัวนะคะโชคก็จะพยายามแบบจัดสรรเวลาว่าสมมติอย่างอาทิตย์นึงเราฝึกงาน3วันนะคะเราก็จะจัดสรรขึ้นมาว่าแบบ1วันต้องเป็นวันที่ทำคลิปอะไรประมาณนี้นะอย่างวันเนี้ยวันศุกร์นะคะไม่ได้ไปฝึกงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีธุระที่ไหนก็เลยแบบนั่งทำคลิปมาเมาส์มอยกับทุกคนดีกว่านะคะก็นั่นคือสิ่งที่โชว์ชีวิตของโชว์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่นั่งงานมันเนิ่นนานมากนะคะโชว์ก็รู้สึกว่าชีวิตอยากจะทำอะไรที่มันตื่นเต้นบ้างอ่ะคือรู้สึกว่าช่วงนี้อยากจะเที่ยวอยากจะออกท่องเที่ยวนะคะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ขอใช้คำว่าเที่ยวรอบโลกเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าอยากจะออกไปเที่ยวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็เลยวางแพลนว่าแล้วเราอ่ะเป็นคนที่แบบงบไม่เยอะไงไม่ได้แบบบ้านไม่รวยอ่ะคือทำเป็นมนุษย์เงินเดือนที่แบบทำมาหากินได้เงินเดือนรายเดือนอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนจากงบประมาณที่มาใช้จ่ายเกี่ยวกับของสิ้นเปลืองอย่างเช่นเครื่องสำอางเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมนู่นนี่นั่นเปลี่ยนไปเอาเงินส่วนนี้ไปเที่ยวดีกว่าคือโชว์แพลนว่าโชว์จะไม่มีลูกนะคะเพราะว่าก็อายุเยอะแล้วเนาะอายุแบบจะ40แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วอีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่ได้เอื้อที่จะให้มีบุตรนะคะก็เลยทำไมถึงไม่เอื้อสำหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งจะมาติดตามโชว์นะคะเพราะเมื่อ3ปีที่แล้วโชว์ผ่าตัดเนื้องอกที่ลำไส้ซึ่งก็เป็นเนื้อร้ายนะคะก็จะต้องมีการคอนโทรลหรือว่าเช็ค
ทุกปีนะคะซึ่ง3ปีแรกเนี่ยเป็น6เดือนครั้งนะคะแล้วก็ในการเช็คของโชว์ก็คือเป็นการส่องกล้องบ้างการทำ CT สแกนบ้างต้องดื่มน้ำคอนทราสต์นู่นนี่นั่นซึ่งก็เรามองว่ามันไม่เอื้อที่เราจะมีบุตรอ่ะเราก็เลยแบบตัดปัญหาตรงนั้นไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระให้ตัวเองหรืออะไรยังไงนะคะซึ่งก็เลยจะหันมาทำอะไรให้กับตัวเองก็คือในเรื่องของพวกวัตถุสิ่งของอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ความสุขอย่างแท้จริงนึกออกปะคือแบบเหมือนแต่ก่อนนะเราอันนี้อายแชโดว์พาเลตเราใช้อันนี้เอาง่ายๆนะจริงๆแล้วก็อยากจะลองใช้ไอ้ตัวนี้ได้มาใหม่เนาะอยากจะใช้ให้ดูเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้วันหลังแล้วกันเนาะวันนี้เราคุยกันอะก็เลยอันนี้ไม่ลงดีเทลกับอุปกรณ์ในการแต่งหน้านะคะก็แต่งไปก็เลยถึงไหนละก็เลยบอกรู้สึกว่าการซื้อของต่างๆเนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมนู่นนี่นั่นของใช้อะไรที่มันแบบเหมือนจะดูดีเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ความสุขอย่างแท้จริงไงมันคือเหมือนช่วง3ปีที่ผ่านมาน่ะซื้อกระเป๋าหลุยเอามาแล้วจริงๆแล้วอะใช้น้อยมากแล้วก็มาตั้งไว้แล้วความรู้สึกตอนนั้นมันอยากได้พออยากได้มาแล้วยังไงอะมันก็ได้มาแล้วอ่ะแล้วมันก็นั่นแหละก็ได้ถือให้คนอื่นมองหรือว่าได้ถืออ่ะแต่ว่าคือแล้วยังไงอ่ะไหนคือความสุขอะไรเงี้ยคือความสุขที่ได้มาแล้วแค่นั้นนะคะแต่ก็เลยรู้สึกว่าแต่ถ้าเราอ่ะใช้เงินจากตรงนั้นอ่ะไปท่องเที่ยวไปได้ไปสถานที่ต่างๆได้ไปเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นได้ไปกินในสิ่งที่เราไม่เคยได้กินอะไรเงี้ยรู้สึกตรงนั้นมันจะตอบโจทย์มากกว่าไงเราก็เลยพักหลังอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยช้อปปิ้งแล้วนะคะเวลาจะซื้ออะไรเราก็จะซื้อที่เรารู้สึกว่ามันจำเป็นจริงๆอย่างเงี้ยคิดเหมือนกันปะนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก่ขึ้นหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าความคิดเปลี่ยนนะคะก็ไม่ได้ยึดติดกับพวกวัตถุแล้วตอนนี้นะคะเปลี่ยนจากความคิดเปลี่ยนนะแก่หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราแก่ขึ้นนะแล้วก็เลยคิดแบบไอ้นี่ขึ้นนะก็มองชีวิตแบบถ่องแท้มากยิ่งขึ้นว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งแบบดูอย่างเครื่องสำอางนี่ก็เวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะแบบว่าอุ้ยเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นแบบตื่นเต้นเดี๋ยวนี้ไม่ตื่นเต้นเลยคือแบบว่าไปเดนมาร์กล่าสุดก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าไอ้นั้นก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วอะไรเงี้ยมีจะเอาไปทำไมอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเหมือนมันอิ่มตัวหรือเปล่าใครช่วยบอกทีว่าอาการนี้มันคืออะไรนะคะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากใช้เงินสิ้นเปลืองไปกับสิ่งนี้แล้วนะคะอยากเก็บเงินไว้ไปเที่ยวมากกว่านะคะซึ่งตอนนี้กลายเป็นมาบ้าซื้อกำลังมองหากระเป๋าแบ็คแพคนะคะกำลังมองหาเป้กระเป๋าแบ็คแพคดีๆสักหนึ่งใบเผื่อว่าถ้ารู้สึกว่าอยากจะออกเดินทางก็จะออกเลยนะคะซึ่งการเดินทางของโชว์ก็ไม่ได้เป็นการเดินทางแบบเลื่อนหรูอะไรนะคะซึ่งแพลนที่ตั้งเอาไว้ก็คือจะเป็นการเดินทางแบบแบ็คแพคคือไปนอนโฮสเทลไปแบบประหยัดอะค่ะนะคะเป็นการเดินทางแบบประหยัดนะคะก็คือไม่นั่งเครื่องนะคะเส้นทางไหนที่นั่งรถไฟหรือว่ารถบัสได้ก็จะนั่งรถไฟรถบัสนะคะแล้วก็ถามว่าในเรื่องของเวลาเนาะถ้าเกิดว่าปีหน้านะคะถ้าเกิดโชว์ยังไม่ได้งานประจำนะคะเพราะว่าจริงๆโชก็มีงานเขาเรียกว่างานพาร์ทไทม์หรือว่างานวีคานะคะงานตัวแทนอยู่คือเขาก็จะเรียกใช้เป็นบางช่วงบางเวลาที่เขาขาดคนแล้วก็จะแพลนว่าปีหน้าเนี่ยเราอาจจะมีเวลามากขึ้นแล้วก็จะใช้เวลาส่วนนั้นน่ะในการเดินทางนะคะเส้นทางแรกที่อยากจะไปคือออสโลค่ะอย่าขำใครอยู่นอร์เวย์ไม่ต้องขำเลยนะคะเพราะว่าโชว์อยู่นอร์เวย์มา6ปีแต่โชว์ไม่เคยไปออสโลเคยไปแต่ว่าคือไปหมายถึงว่าไม่เคยไปเที่ยวออสโลนะคะไม่เคยไปเห็นพาร์คไม่เคยไปเห็นมิวเซียมไม่เคยไปเห็นพระราชวังไม่เคยไปเดินเที่ยวกรุงออสโลนะคะเพราะว่าเคยไปแต่ตอนเฉพาะที่แบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งไปโรงพยาบาลเสร็จก็กลับบ้านเลยนะคะตอนไปก็ไปเยี่ยมน้องขวัญที่บ้านแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไปเที่ยวชมเมืองก็เลยรู้สึกว่าอยากไปนะคะเพราะเราอยู่ประเทศนี้อ่ะเราไม่เคยไปเมืองหลวงเหมือนอยู่อุดรแล้วไม่เคยไปกรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยแพลนว่าถ้ามีเวลาบ้างก็จะไปนะคะ
ก็เส้นทางไหนที่มีเพื่อนไปด้วยก็จะมีเพื่อนไปด้วยแต่ถ้าเส้นทางไหนหรือจังหวะช่วงเวลาไหนไม่มีเพื่อนก็จะไปคนเดียวคิดว่าอย่างนั้น บางคนอาจจะถามว่าแล้วแฟนไปไหนคะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแฟนก็อยู่ค่ะสามีก็อยู่นี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าคือเขาต้องทำงานเนาะคือถ้าเรามีความอยากมากๆเราจะเรียกว่าเป็นทริปพิชิตความกลัวหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ค่อยกล้าเดินทางคนเดียวกลัวอันตรายนู่นนี่นั่นนะคะแต่โชก็รู้สึกว่ามีหลายคนที่ออกเดินทางคนเดียวซึ่งก็เดินทางได้แล้วก็เขาบางทีเขาไปในประเทศที่แบบว่าน่ากลัวยิ่งกว่าได้3นะคะแต่นี่คือโชมองว่าโชอยากจะเก็บของที่นอร์เวย์ให้ทั่วซะก่อนที่จะข้ามก้าวออกไปนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทริปถ้าเกิดเป็นทริปที่สามารถไปกับสามีได้ก็อาจจะไปอย่างเช่นลอนดอนหรือไปสวิตเซอร์แลนด์อะไรประมาณนี้ก็อาจจะไปกับทางสามีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทริปแบบสั้นๆเล็กๆอะโชก็ถ้าเกิดสามีเวลาสามีไม่ได้โชก็อาจจะไปคนเดียวนะคะอย่างเช่นทริปดูแสงเหนือนะคะปีหน้าว่าจะไปล่าแสงเหนือในช่วงเดือนมกราหรือว่ากุมภานะคะเพราะว่าอยู่มาตั้งนานยังไม่เคยเห็นสมาชิกเพจของโชคนไหนที่อยู่เทิมเซอร์นะคะช่วยคอมเมนต์บอกโชทีว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าไปดูแสงเหนือช่วยบอกทีนะคะส่วนเรื่องเดินทางหรือว่าที่พักเนี่ยโชพอจะหาได้นะคะเพราะว่าทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีโฮสเทลอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่เป็นกังวล นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงภาษาเราได้นะคะเดินทางในประเทศเราก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของภาษานู่นนี่นั่นนะคะก็เลยว่าจะเก็บในประเทศให้หมดนะคะมีแพลนของในประเทศที่แบบอยากจะไปเซิงเนฟิวนะคะอยากจะไปหลายที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไฮกิ้งทั้งนั้นเลยนะก็ค่อนข้างชอบนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหมกมุ่นอยู่กับการเดินทางนะคะหาเขียนนะคะเขียนลงสมุดบันทึกว่าจะไปเที่ยวเดินทางไหนนู่นนี่เส้นทางไหนนะคะแล้วก็เส้นทางนี้มีที่พักอยู่ตรงไหนคือก็แบบมีการทำการบ้านไว้แล้วอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าเรารอเวลากับรอสตางค์นะคะก็อย่างออสโลเนี่ยก็ไม่ยากก็นั่งรถไฟไปบางทีรถไฟก็จะมีโปรโมชั่นนะ199อะไรประมาณนี้ก็จะไม่แพงส่วนที่พักก็จะไปพักโฮสเทลคืนนึงก็200โครนอะไรประมาณนี้ก็เราถ้าเกิดว่าเราอยู่ไม่นานนะอยู่สัก 3-4 วันก็ประมาณ 1,000 นะคะส่วนเรื่องกินไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนลำบากเรื่องกินอยู่แล้วว่าต้องกินอะไรก็ได้อะกินได้หมดกินง่ายนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่คือการอัปเดตชีวิตป่ะเนี่ยนะคะพูดไกลมาถึงเรื่องเที่ยวได้ยังไงนะคะก็นั่นแหละโชรู้สึกว่าที่นอร์เวย์เป็นประเทศที่ธรรมชาติสวยนะคะก็เลยอยากจะไปเห็นแล้วอีกอย่างเราอยู่ที่นี่แล้วอะคนอื่นแบบขนขวายที่จะแบบมาประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคนอื่นขนขวายที่จะแบบว่าเก็บเงินทำวีซ่ามานู่นนี่นั่นแล้วนึกใจเราอยู่ที่เนี้ยเราอยู่ตรงนี้อ่ะเราทำไมเราไม่เที่ยววะอะไรเงี้ยบอกตัวเองก็เลยแบบเราช่วง2ปีที่ผ่านมาเลยเอ้ยไม่ใช่2ปีปีกว่าที่ผ่านมาว่างงานแทนที่จะคิดได้ตั้งนานแล้วทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะเอาล่ะนะคะก็นี่คือเป็น everyday look นะคะเป็นลุคที่แบบแต่งเกือบจะทุกวันเวลาออกนอกบ้านนะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะทาสีนี้105นะคะชอบมากเนื้อดีนะคะเนื้อครีมมี่สีสวยเอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการมาอัปเดตชีวิตให้ทุกคนได้ทราบกันเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้แต่งเสร็จแล้วเป็นการแต่งหน้าที่แบบว่า everyday look มากหน้าขาวไปมั้ยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไฟนะแต่ว่าเท่าที่มองในกระจกคือก็ไม่ขาวนะก็โอเคนะฉันไม่ชอบแต่งหน้าแบบไม่ชอบแต่งหน้าให้หน้าร้อยนะคะก็ประมาณนี้ละค่ะสำหรับการอัปเดตชีวิตของโชนะคะคือจะพยายามจัดสรรเวลาให้ได้ให้เข้าที่ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ทำคลิปต่อเนื่องให้ได้เรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับบิวตี้หรืออะไรต่างๆนะคะก็จะพยายามแบบทำคลิปบล็อกเนาะถ้าเกิดมีการเดินทางหรือว่าไปเที่ยวไหนก็จะบล็อกให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ